ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมพามาเที่ยววัดอยุธยาอีกแล้วนะครับเป็นวัดเก่านะครับสมัยอยุธยานะครับตอนต้นนะครับชื่อว่าวัดหลังคาขาวนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากวัดราชบูรณะราชบูรณะนะครับอยู่ด้านหลังนะครับวัดราชบูรณะนะครับและตรงนี้จะเป็นอีกวัดหนึ่งครับเขาเรียกวัดหลังคาดำนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดหลังคาขาวก่อนนะครับวัดหลังคาขาวนะครับตั้งอยู่ถัดออกไปทางด้านทิศเหนือของวัดหลังคาดำนะครับไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างนะครับและภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานนะครับทรงระฆังกลมนะครับชุดฐานแปดเหลี่ยมนะครับเช่นเดียวกับเจดีย์ประธานวัดหลังคาดำนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างกันมานะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะครับส่วนพระวิหารนั้นเหลือเพียงส่วนของนะครับฐานรากทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานเท่านั้นนะครับนี่คือวัดหลังคาขาวนะครับอยู่บริเวณใกล้บึงพระรามนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับวันนี้ผมมาก็เดือนตุลาคมนะครับปลายปีนะครับวันนี้เขาก็กำลังตัดหญ้าครับนี่คือบริเวณแนวนะครับแนวฐานน่าจะเป็นโบสถ์หรือโบสถ์อะไรสักอย่างนะครับเรามาดูให้ใกล้ครับจะมีเสานะครับหักซากปรักหักพังข้างในครับจะมีอุโมงค์บนยอดเจดีย์ครับรอบวัดตรงนู้นจะเป็นวัดหลังคาดำนะครับฝั่งนู้นวัดหลังคาดำครับนี่บึงพระรามนะครับอยู่บริเวณสวนสาธารณะบึงพระรามแล้วก็ถัดไปจะเป็นวัดพระรามนะครับแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรนะครับนี่คือบริเวณรอบวัดเจดีย์องค์ใหญ่นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นวัดราชบูรณะนะครับตรงพระปางข้างหน้านะครับตรงโน้นครับจะเป็นวัดราชบูรณะนะครับจะมีสะพานด้วยนะครับตรงนี้สวนสาธารณะบึงพระรามนะครับตรงโน้นจะเป็นถนนนะครับนี่วัดหลังคาขาวครับก็มีนะครับร่องรอยเหลือให้ดูแค่นี้นะครับเหลือแต่ซากปรักหักพังมาแล้วนะครับเป็นโบราณสถานนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับวัดหลังคาขาวนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูวัดอะไรต่อแถวอยุธยานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาให้ชมทุกวันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเหมือนเข้าช่วงหน้าฝนด้วยนะครับปลายเดือนปลายปีแล้วนะครับตอนนี้เดือนตุลาคมต้นเดือนนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ